รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถึงเธอนานมอบแด่ยอดยิ่งมิ่งควันจากใจผู้ผ่านเพศสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับรายการสองผู้เฒ่าเล่าอดีตแต่วันนี้เป็นรายการพิเศษเปลี่ยนจากสองผู้เฒ่าเล่าอดีตเป็นสองพ่อลูกเล่าอดีตคือคนนี้พ่อนะครับคนนี้พ่อแม่ไม่ใช่สิพ่อเนี่ยลูกเฮ้ยมันรู้สึกยังจะแก่กว่านะอ้าวยังใช่ไหมเป็นรายการพิเศษนะฮะเนื่องในวาระครบรอบวันเสียชีวิตของสอนคีรีศรีประจวบซึ่งเปรียบเสมือนเป็นครูของผมตรงนี้นะฮะก็ท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่30มกราคมปี2515มาถึงวันนี้30มกราคมปี2563ก็48ปีที่ครูสอนคีรีศรีประจวบได้เสียชีวิตใช่ทีนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องตัวของท่านเท่าที่ผมรู้นะนะฮะที่ไม่รู้ผมก็ต้องขออภัยแล้วกันนะครับครับพอจำได้มันก็48ปีนี่บางทีมันก็เลอะเลอะเลือนๆเหมือนกันนะมันนานเกินครับก็ต้องบอกว่าเป็นนักร้องที่เพลงของท่านยังอยู่ในหัวใจของคนฟังเพลงลูกทุ่งอยู่ตลอดนะฮะน้ำท่วมเกิดอุทกภัยน้ำท่วมเมื่อไหร่ก็จะมีน้ำเพลงน้ำท่วมหยิบมาอันดับต้นๆเลยใช่จากคุณพี่สอนคีรีศรีประจบมาเปิดให้พวกเราได้ฟังกันตลอดใช่นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่าตั้งแต่เริ่มที่ท่านตั้งวงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปจบครับตอนที่ท่านเสียชีวิตนะฮะก็ขอให้ท่านนั่งชมไปกันเรื่อยๆนะครับสอนคีรีศรีประจบเนี่ยแกชื่อเล่นว่าน้อยจริงๆหลายๆคนยังเข้าใจอยู่ว่าคุณครูสอนคีรีศรีประจบเนี่ยเป็นคนประจบคีรีขันเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าคำว่าสอนคีรีศรีประจบก็ทุกคนก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยว่าบ้านเกิดเมืองนอนของท่านจริงๆนั้นอยู่จังหวัดอะไรแน่นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณพ่อนิดนึงว่าที่มาที่ไปรู้จักกับครูสอนคีรีได้ยังไงก็อย่างที่ว่านะฮะผมเองเนี่ยเป็นคนเกิดนครปฐมก็จริงอยู่แต่ว่าเรียนป.4ยังไม่จบพ่อได้ย้ายจากนครปฐมนะฮะบ้านดอมมุซาอำเภอตอนนี้เมื่อก่อนนี้อำเภอกำแพงแสนเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นดอนตูมย้ายจากบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยย้ายไปอยู่จังหวัดประจวบที่อำเภอปราณบุรีซึ่งคุณพ่อมีญาติอยู่ที่นั่นครับก็ไปทำไร่สับปะรดไปตัดอ้อยตัดอะไรกันนะฮะด้วยความยากจนนี่แหละเพราะว่าอยู่ที่บ้านเกิดก็ไร่นาสาโทอะไรก็ไม่มีนะฮะพ่อก็เลยย้ายไปอยู่ประจวบเพื่อไปช่วยญาติทำไร่แล้วก็ปลูกบ้านปลูกช่องอยู่กันผมก็ไปจบป.4เอาที่โรงเรียนบ้านไร่เก่า300ยอดนะฮะพอจบป.4เสร็จพ่อก็บอกย่าเขาอยู่คนเดียวนะเองไปอยู่กับย่าหน่อยไปช่วยหุงข้าวหุงปลาให้ย่ากินครับพอตอนนั้นก๋งเสียแล้วเหลือแต่ย่าก็กลับมานครปฐมอีกก็มาช่วยย่าทำนาอยู่พักนึงแต่ด้วยใจเรามันไม่ชอบเรื่องทางนี้ไม่ชอบการทำไร่ทำนาไม่ชอบคือเกิดมาเนี่ยพอเริ่มว่าฟังเพลงรู้เรื่องอะไรแล้วก็ชอบเพลงลูกทุ่งมาตลอดครับแล้วนักร้องที่อยู่ในหัวใจเลยก็คือคุณพี่ไวยพจน์เพชรสุพรรณคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณใช่ศิลปินแห่งชาติครับโอ้โหตอนนั้นเพลงของท่านดังไหมใหม่ๆคือให้พี่บวชเสียก่อนแล้วตามมาด้วย3ปีที่ไรนางเนี่ยโอ้โหดังระเบิดเลยเรียกว่างานบวชงานบุญที่ไหนก็จะต้องมีเพลงให้พี่บวชเสียก่อนเนี่ยดังก็หึมลึ่มล่ำไปหมดไอเราก็ประเภทชอบไงพอเขามีงานบวชทำไมก้อนบ้านนอกเนี่ยเขาไม่ใช่บวชเหมือนทุกวันนี้นะทุกวันนี้บางทีทำงานวันเดียวจบเลยโกนผมทำขวัญนาคเช้าแห่เข้าโบสถ์แล้วออกมาฉลองพระบวชใหม่อะไรเนี้ยแต่บ้านนอกสมัยก่อนนี้ต้องสามวันสามวันวันเนี้ย
วันเริ่มงานเขาเรียกวันแรกวันศุกร์ดิบวันศุกร์ก็เตรียมโน่นเตรียมนี่ขนมจีนน้ำอะไรก็แล้วแต่เขาปั้นเป็นลูกๆแล้วเขาก็เอาใส่ครกก็ตามวันพุ่งคล่องพุ่งข้าสมัยก่อนเขาก็จะมีเครื่องไฟไอ้เครื่องไฟนี่ก็จะมีเพลงหลักเลยก็คือให้พี่บวชเสียก่อนของคุณพ่อไปพดใช่ไอ้เราก็ชอบเป็นชีวิตจิตใจก็บางทีเราไปร่วมงานเขาก็ไปแอบกระซิบบอกคนที่คุมเครื่องเสียงเดี๋ยวผมจะขอร้องเพลงหน่อยได้ไหมครับเขาก็บอกเอาได้ที่มาเลยมาเลยเดี๋ยวเตรียมเลยเขาก็ประกาศเลยเขาอ๋อมีนักร้องอยากจะมาร้องเพลงให้ท่านได้ฟังกันเขากำลังตำขนมจีนกันกรุ้งร้องกรุ้งคกต้องหลายลูกอ่ะก็เหมือนเอาตรงๆว่าไปขอเขาขึ้นร้องเพลงนั่นละใช่ไม่ได้ไปบนเวทีอะไรหรอกไอ้ตรงที่เครื่องเสียงก็ตั้งนั่นแหละเราก็ไปเลยก็ร้องเพลงเนี่ยให้พี่บวชเสียก่อนแล้วร้องยังไงอะสมัยก่อนมันไม่มีไม่ต้องมีมีก็ร้องปากเปล่าๆแล้วนี่แหละร้องสดเนี่ยนะร้องสดๆกันเลย อยู่อย่างนี้ตลอดไม่ว่าจะเป็นงานบวชตรงไหนก็แล้วแต่เราก็จะไปร้องเนี่ยถ้าไม่มีงานบวชเราก็ไปทำไร่ไถนาอะไรก็แล้วแต่ก็ร้องแหกปากร้องอย่างเดียวแล้วก็จะตามมาด้วย3ปีที่ไรนางโอ้โหทีนี้ยาวก็เลยก็เสร็จแล้วก็อยากเป็นนักร้องละไม่อยากทำไร่ทำกรงก็เลยไปหาพี่ชายตอนแรกเราไปหาพี่ชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกลุง อยู่ที่ดอมเบซาด้วยกันนะครับผมอยากอยู่วงสุรพลไปสมัครเป็นนักร้องของวงสุรพลเขาก็พาไปไปปรากฏว่ายังไม่ทันได้ประกวดดีเลยครูสุรพลเสียชีวิตพอครูเสียชีวิตก็หมดหนทางแล้วก็เลยกลับไปที่บ้านอีกก็เลยได้ไปรู้จักกับคุณหมอ2คนคุณหมอทวีกับคุณหมอป้อมครับซึ่งแกเป็นหมอแกก็มาฉีดยาเพราะเราเป็นไข้ครับก็ถามว่าอ้าวเห็นข่าวว่าไปร้องเพลงอยู่ไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยก็บอกว่าแค่ไปสมัครเขาแต่ว่าครูสุรพลมาเสียชีวิตซะก่อนแล้วพี่ชายก็เลยพาไปฝากลูกทุ่งเสียงทองที่นครชัยศรีก็งานไม่ค่อยมีครับก็เลยไม่สบายเพราะพี่ชายก็เลยส่งกลับก็เลยอ่ะถ้างั้นมันมีวงอยู่วงนึงนะซึ่งวงเนี้ยพ่อเคยรู้มาก่อนว่าตอนนั้นเขาใช้ชื่อวงรวมดาววัยรุ่นเป็นวงเล็กๆมีกองญาติมีอะไรนิดๆหน่อยๆเคยได้ยินชื่อของวงนี้ใช่แล้วพ่อก็เคยไปแอบดูเขาเวลาเขามีงานกินเลี้ยงโต๊ะจีนอะไรเขาก็จะเป็นวงเล็กๆไปเล่นกันที่ไปแอบนี่ไปแอบดูเพราะอะไรใจเรารักไงอ๋อไปดูเพราะอยากได้ยินเสียงเพลงเอออยากเห็นถึงเพลงอยากฟังเสียงเพลงอยากไปเห็นการแสดงว่าเขาเล่นกันยังไงเป็นยังไงก็ไปแอบดูครับก็รู้แล้วเนี่ยคือวงรวมดาววัยรุ่นนำทีมโดยสอนชัยทองประสงค์ก็คือสังคีรีนี่แหละครับเสร็จแล้วพ่อไม่สบายหมอมาฉีดยาแกก็ถามว่าอยากจะเป็นนักร้องต่อไหมบอกโอ้อยากสิผมชอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปฝากวงรวมดาววัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นรวมดาวเมืองปราณจากรวมดาววัยรุ่นมาเป็นรวมดาวเมืองปราณพอเป็นรวมดาวเมืองปราณเนี่ยก็จะมีคนที่เขาช่วยสนับสนุนเป็นตำรวจเป็นตำรวจอยู่ที่อำเภอปราณบุรีเขาก็มาช่วยออกทุนออกอะไรให้ก็ตั้งเวทีกันอยู่ข้างๆบ้านสอนคลีเขาเรียกบ้านห้วยขวางห้วยขวางใกล้ๆหนองตาแต้มนั่นแหละครับก็ไปตั้งเวทีเขาจะมีซ้อมกันทุกวันเสาร์แต่ก่อนที่จะมาซ้อมกันตรงเวทีข้างบ้านสอนคลีเขาไปเทสเสียงไปลองกันดูก่อนที่บ้านของนักร้องคนหนึ่งอยู่กลางดงสับปะรดเลยคืออยู่กลางทุ่งกลางนาเลยกลางดงสับปะรดเพราะแถวนั้นไม่มีนาแล้วมีแต่ไร่สับปะรดทั้งนั้นครับก็เขาบอกว่าเดี๋ยววันเสาร์หน้าเนี่ยไปนะเดี๋ยวผมไปฝากเอาไว้ก่อนแล้วก็ยังไงเดี๋ยวมาแจ้งข่าวอีกทีพอหมอเขาฉีดยาเสร็จแล้วเขากลับไปอีก2วันเขามาฉีดยาให้พ่อต่อพ่อก็เริ่มจะหายแล้วละเขาก็บอกเนี่ยไปฝากน้อยไว้แล้วนะน้อยก็คือสังคีรีชื่อเล่นบอกน้อยไว้แล้วน้อยเขาก็บอกโอเคพามาเลยเสาร์หน้าเนี่ยอะไรเงี้ยพ่อก็ไปพอถึงเวลาไปก็ขี่จักรยานกันไป2คันเพื่อน3รวมแล้วทั้งพ่อโดย3คนคนหนึ่งร้องสุรพลอีกคนหนึ่งร้องชาตรีสี่ชนก็ไปกันพอไปถึงโอ้โหมืดบ้านเขาก็เป็นกระต๊อบไม่หลังไม่ใหญ่หรอกมีเกียงมีตะเกียงน้ำมันเราเนี่ยจุดไฟฟ้าตอนนั้นยังไม่มีก็เราเข้าไปเขาก็อ๋อที่หมอทวีฝากเอามาฝากผมไว้นะใช่ไหมบอกใช่ครับอ่ะงั้นมาลองเทสเสียงกันหน่อยตรงนี้
เขาก็ให้พ่อร้องเพลงครับพ่อก็ร้องเพลงมัสยาหลงเหยื่ออ่าแล้วก็เพลงช่วยน้องทำนาท้องเดียวมาเววาวังเวงเปลี่ยวใจอยู่พินสินเหยื่อใหญ่เนี่ยเพลงของคุณพี่ไวพจน์คือนี่แหละครับอ้าวแกก็ก่อนจะร้องเขาก็อัดเทปเลยเป็นเทปลินลินมุ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 นไอเป็นแผ่นๆกลมๆมานะเป็นเทปนะไม่เป็นเทปใช่ไหมเป็นม้วนเทปไม่ใช่เป็นเหมือนเนี่ยแผ่นซีดีอะไรไม่ใช่เป็นแผ่นเป็นเนื้อเทปเนี่ยแล้วก็กดเป๊ะแล้วก็พ่อก็ร้องพ่อร้องไปสองเพลงครับพอพ่อร้องจบพี่น้อยสอนชลีก็บอกแหมอยากได้อยู่พอดีแนวเสียงไวพจน์นะเพราะในวงของแกเนี่ยมีผู้หญิงอยู่คนนึงชื่อขวัญดาวจรัสแสงอันนี้ร้องขวัญจิตล้วนเป็นเพลงแก้พ่อไวพจน์ล้วนเลยแก้คุณพี่ไวพจน์นี่แหละครับแกก็บอกอยากได้ไวพจน์อยู่แล้วก็เลยโอเคพอไปอยู่แกก็บอกเอาอีก2คนร้องมาก็เพื่อน2คนร้องสุรพลคนหนึ่งครับคนหนึ่งร้องชาตรีชาตรีไม่ผ่านสุรพลพอได้แต่ว่าเอา2คนแต่ลูกเพื่อนพ่อเนี่ย2คนเนี่ยอีกคนนึงก็เป็นลูกของถ้าเป็นภาษาคนจีนเขาเรียกอาเจกอาเจกอาแปะเนี่ยก็คือลุงกับน้องพ่ออาแปะนี่คือลุงอาเจกนี่คือน้องเป็นน้องพ่อก็ศักดิ์เขาก็เป็นน้องพ่อเรียกอาเจกอาเจกเขาก็เลยเขาไม่ชอบให้ลูกมาร้องรำทำเพลงพอไอ้เจ้านี่มาสมัครพอเขารับไว้สองกิริรับไว้เรียบร้อยพอถึงวันนัดให้ไปซ้อมใหญ่มาไม่ได้แล้วพ่อไม่ให้มาเตี่ยเขาไม่ให้มาครับก็เลยพ่อเขาอยู่คนเดียวก็คืนนั้นก็เลยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขาไปโรงสับรถเนี่ยนะขี่จักรยานไปนะไปรออยู่ตรงนั้นเขามีตะเกียงเจ้าพายุจุดอยู่ครับไปรออยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวผมเข้าไปพ่อก็ไปเข้าไปถึงปั๊บพ่อก็ไปแอบหลบอยู่ใต้ต้นมะม่วงไม่รู้จักใครเลยนี่เขามีตะเกียงเจ้าพายุแล้วก็มีเครื่องขยายเสียงเป็นระบบทรานซิสเตอร์ดังไม่ไกลหรอกดังไม่แรงหรอกแล้วก็มีกลองยาร์ดมีกลองทอมพอสักกระเดียวเขาก็เริ่มซ้อมกันเอาคนนู้นร้องคนนี้ร้องคนนั้นร้องคนนี้ร้องพอมาถึงพ่อนี่เขาเรียกขอเชิญคุณอนันต์ลูกปราณเราก็คือใครก็นั่นแหละที่พ่อก็งงไงพ่อก็ยืนเฉยหมอทวีเนี่ยเขาก็ไปรออยู่ที่นั่นแล้วแกก็เดินเข้ามาไปสิออกไปสิเขาเรียกแล้วไงตั้งชื่อให้เสร็จจำเลยเพราะตอนนั้นอนันต์ลูกเดิมบางมันก็ดังพอสมควรไงกับเพลงเผาสมบัติเพลงอะไรในนี้แล้วเสียงมันก็คล้ายๆพี่พศอนันต์ลูกเดิมบางเนี่ยก็เลยผมเป็นอนันต์ลูกปราณเขาบอกใช่เอาไปออกไปพ่อก็ออกไปพอร้องเสร็จเขาก็ตีกองยาตีกองทอมอะไรก็แล้วแต่จังหวะได้ไม่ค่อมไม่อะไรเขาก็โอเคพ่อยังจำภาพติดตาอยู่ทุกวันนี้ว่าสอนคิรีเดินมากอดคอพ่อนะก็เลยก็บอกว่าเราต้องอยู่ด้วยกันนะ อย่าทิ้งเราต้องเดินหน้าไปด้วยกันจะยังมีอะไรเกิดขึ้นกันแล้วแต่ห้ามทิ้งกันเราก็บอกโอ้พ่อขอบคุณครับที่ยังไงผมก็ต้องอยู่กับพี่นี่แหละก็หลังจากนั้นมาก็ทุกวันเสาร์จะต้องมาซ้อมกันที่เวทีข้างบ้านแกเขาก็จะมีนักดนตรีมาจากเพชรบุรีคณะอาร์ตมิวสิกก็มีคนที่เป่าแซกเนี่ยเป่าแซกเพลงเนื้อเนี่ยบุพเพสันนิวาสเพลงอะไรที่ของสอนคิรีเริ่มอัดกัน6เพลงแรกเนี่ยก็ใช้นักดนตรีพวกนี้เราไปอัดชื่อวิรัตหนุนเนียมเขาเป็นคนแม่กลองแต่ว่าไปเป็นครูอยู่ที่เพชรบุรีคณะนี้ก็หัวหน้าวงก็เป็นครูชื่อครูนิติก็เลยมารู้จักกับสอนคิรีอ้าวเป็นคนบ้านเดียวกันสอนคิรีก็เป็นคนแม่กลองนี่คือที่มาที่ไปใช่ว่าคุณครูสอนคิรีเนี่ยไม่ได้เป็นคนประจวบไม่ใช่เป็นคนแม่กลองเพียงแต่ว่าเมื่อไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยใช้คำว่าสอนคิรีสีประจวบชื่อเนี้ยใครเป็นคนตั้งเดี๋ยวพ่อเล่าให้ฟังต่อก็หลังจากนั้นมาก็อ่ะเป็นวงเป็นลูกเป็นล่างกันดีเรียบร้อยก็ไปเล่นงานนู้นไปเล่นงานนี้ความที่แกก็อยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองเพราะตอนนั้นก็อาศัยเพลงคนอื่นทางนั้นอ่ะไม่ได้เอาเพลงตัวเพราะตัวเองยังไม่มีเพลงยังไม่ได้บันทึกเป็นเสียงอะไรก็อยากได้อยากได้เพลงก็ทำไงก็มันมาคิดกันว่าตอนนั้นลุงเพชรเริ่มดังใหม่ๆโอ้โหฝนเดือน6
อะไรตอนแรกโอ้โหดังระเบิดเลยครับลุงเพชรแหลมสิงครับคนที่แต่งก็คือครูไพบูลย์บุตรขันนะคีตาคาวีลูกทุ่งของวงการพวกเรานี่แหละครับก็พอรู้ว่าเป็นเพลงของครูไพบูลย์ก็ให้คนพาไปไปบ้านครูไพบูลย์บุตรขันซึ่งตอนนั้นแกอยู่ตรงแถวปทุมวันนะเป็นบ้านกระต๊อบหลังเล็กๆมีกระดานปูพื้นไปเนี่ยน้ำแฉะแฉะก็เดินหิ้วสับปะรดไปไปขอเพลงอยากได้เพลงครูไพบูลย์ครูก็ว่าอันไหนร้องๆให้ฟังหน่อยสิส่วนที่ดีก็จะร้องเพลงลุงเพชรชาตรีอะไรพวกเนี้ยนะแกก็บอกแม่เสียงเพราะเสียงหวานแต่มันมาร้องเดียวกับรุ่งเพชรแหลมสิงห์แกก็บอกไม่อยากสร้างลูกศิษย์มาทับทางกันเองครับเอางี้กันละกันยังไม่ให้ไปก่อนกลับไปก่อนโอ้โหนั่นคือครั้งแรกครั้งแรกผิดหวังมากเลยสองชีรีกับพอมาอยู่ได้อีกไม่กี่วันก็ไปความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จต้องอยู่ตรงนั้นสินะครับแกก็ไปอีกแกก็ยังไม่ให้นะครูครั้งที่สองก็ยังไม่ให้แกก็ครูก็พูดอยู่ทางเดียวว่าไม่อยากสร้างลูกศิษย์มาทับเสียงกันเองเพราะทางเดียวกันอาจจะมาฆ่ากันเองไม่เอานี่คือครูไพบูลย์นะเสร็จเรียบร้อยพอไม่ได้ครั้งที่สองก็ชักเริ่มท้อแล้วนะชักเริ่มท้อแล้วเพราะการเดินทางแต่ละครั้งต้องใช้เงินทั้งใช้เงินแล้วก็การเดินทางก็ไกลด้วยไกลด้วยทีนี้มันมีเหตุในตรงที่ว่าปีนั้นน้ำท่วมประจวบโอ้โหไปเล่นงานที่ไหนกันมาก็ไม่รู้พ่อก็จำไม่ค่อยแม่นแล้วล่ะก็เล่นไม่ได้เจ้าภาพบอกเล่นไม่ได้แล้วฝนตกโอ้โหทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดเลยก็กลับก็มานอนบ้านสอนคิรีกันซึ่งมันเป็นกระต๊อบบ้านเขาก็ใช้แคร่เนี่ยเป็นที่นั่งที่นอนอะไรกันอย่างเงี้ยก็สูงจากพื้นประมาณสักสองศอกเนี่ยประมาณเนี้ยก็ถือว่าไม่สูงเยอะไม่สูงเยอะก็อ่ะทีกลับมาเราก็อ่อนเพลียแรงแล้วฝนมันตกแสบๆด้วยโอ้โหนอนเพลินเลยหลับเลยครับตื่นมาที่ไหนได้โอ้โหน้ำยันแคร่เลยที่เรานอนนี่โอ้โหนี่น้ำมาจากไหนกันเนี่ยมันมาจากเขาบ้างอะไรบ้างมันตกทั้งวันทั้งคืนนี่โอ้โหลงทุ่งลงเท้าลอยไปกับน้ำไปกับน้ำหมดแล้วไม่รู้เรื่องแกก็พาลูกพาเต้าเอาขึ้นมาอยู่ในที่สูงๆอะไรต่ออะไรครับตอนนั้นแกมีลูก3คนแล้วก็นี่คือที่มาของเพลงน้ำท่วมครับพอหลังจากนั้นพอน้ำลดน้ำแห้งก็ไปหาครูอีกนี่แหละคนเราดวงจะเป็นนักร้องดังครับเขาบอกว่าคนจะดังเนี่ยยังไงก็ห้ามไม่ได้เหมือนเราเทน้ำลงพื้นไปเนี่ยน้ำก็จะไหลไปเจอหินเจออะไรมันก็จะตึ๊บมันถล่มน้ำเขาจะหลบของเขาเองเขาไปโดยอัตโนมัติของเขาก็เหมือนคนจะดังเนี่ยสองยีรีจะดังเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุครูไพบูลย์ก็มีปัญหากับพี่ยวนหรือว่าพี่ลุงเพชรแหลมสิงห์เนี่ยแต่เรื่องอะไรผมไม่พูดนะผมอันนี้เราจะไม่เพราะเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุพอเสร็จเรียบร้อยพอสองยีรีเข้าไปปุ๊บแกก็เลยตัดสินใจเลยให้เพลงสองยีรีแหละแกก็ถามว่าจะเอาแบบไหนก็เลยสันคิรีเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมประจวบครับโอ้โหไปเล่นดนตรีกลับมาน้ำมาถึงแค่เกือบจะถึงหลังคาอะไรก็ว่าเล่าอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันให้เธอ4เพลงก็แล้วกันกลับไปก่อนนะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวมาเอาก็ไม่รู้ว่าจะได้เพลงอะไรก็กลับปรากฏว่าพอถึงเวลาก็ไปก็ไปได้มา4เพลงน้ำท่วมบุพเพสันนิวาสแม่ค้าตาคมวาสนาพี่น้อยก็เตรียมละว่าเอา4เพลงนี้อัดแต่ว่าทางที่รีเขามีเพลงของเขาอยู่เพลงหนึ่งที่เขาแต่งเองชื่อเพลงบางช้างซึ่งเป็นเพลงบ้านเกิดเมืองนอนของแกนี่แหละบางช้างอำเภอบางขุนทีตอนนั้นก็พอได้เพลงนี้เป็น5แล้วทีนี้5เพลงไม่ได้มันต้อง6เพราะว่าสมัยก่อนตัดแผ่นเนี่ยจะเป็นแผ่นครั้งสปีก45เนี่ยก็จะมีหน้า A หน้า B หน้า A หน้า B อะไรเงี้ยก็จะต้องใช้6เพลง3แผ่นก็พอดีมันมีไอ้นักร้องคนหนึ่งมันเคยอยู่วงรวมดาวกระจายบ้านมันอยู่ปราณบุรีมันชื่อสายทานปราณบุรีไอ้เจ้านี่อยู่กับครูสำเนียงม่วงทองก็มีครูก็
ครูชนละทีทานทองอะไรอยู่วงเดียวกันนี้หมดเนี่ยครูชนเขาก็แต่งเพลงไว้เพลงหนึ่งเป็นการต่อว่าผู้หญิงเกี่ยวชื่อเพลงว่าพอหรือยังเป็นการต่อว่าเขาแต่ว่าไม่กล้าร้องเองไม่กล้าร้องเองก็ไอ้เจ้าสายทานนี่มันร้องเสียงหวานเสียงเลาะร้องดีเขาก็เลยให้ไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้านี่ก็ออกร้องหน้าวิธีทุกวันทีนี้พอไอ้เจ้านี่กลับบ้านก็ไปเจอพอเขากลับบ้านทีเขาก็ต้องไปหาสอนคดีทีครับอยู่ใกล้ๆกันไม่ห่างกันก็ไปนั่งคุยกันอะไรกันก็คุยกันถึงเรื่องเพลงพี่น้อยเขาแต่งเพลงไว้อีกเพลงนึงชื่อเพลงประเดี๋ยวน้องก็แก่แกก็ร้องให้ไอ้เจ้าสายทานฟังไอ้เจ้าสายทานฟังแล้วชอบร้านชอบเพลงนี้ครับชอบเพลงนี้ก็เลยบอกผมมีอยู่เพลงนึงผมเอาแลกกับพี่ได้ไหมพี่น้อยเขาก็ถามว่าเพลงอะไรชื่อเพลงพอหรือยังอันไหนร้องให้ฟังพอร้องให้ฟังก็ดีเอามาสิเอางั้นเอาฉันไปประเดี๋ยวน้องก็แก่เอาอันนี้มาเรียกว่าแลกกันแลกกันเพราะสมัยก่อนมันยังไม่มีคำว่าลิขสิทธิ์ไม่มีตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยเรื่องลิขสิทธิ์จะมีอะไรกันไม่มีก็อ่ะมาก็เลยได้6เพลง6เพลงก็ไปทำดนตรีอัดกันที่ห้องปอวรานนท์ไปอัดที่ห้องปอวรานนท์ก็ใช้นักดนตรีวงอาร์ตมิวสิกเนี่ยทั้งคณะวงที่เล่นหน้าเวทีเนี่ยไปอัดเสียงกันสมัยก่อนนี้นักดนตรีเล่นแล้วก็ร้องพร้อมกันนักดนตรีไม่เหมือนสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยนี้ก็ใส่สมัยนี้ก็ใส่แยกได้ใส่แยกได้มีอะไรได้ดนตรีทำไปก่อนนักร้องมันมาใส่ทีหลังอันนั้นต้องร้องพร้อมกันก็คิดอะไรได้ก็ขึ้นมาเลยอินโทรทีนี้น้ำท่วมเนี่ยคิดว่าเอจะเอาแบบไหนดีเนาะมันถึงจะเข้าบรรยากาศที่มีนักร้องของพี่พศอยู่คนนึงนะก็คนเนี้ยร้องเพลงเชียงคานลำลึกฟังน้ำเชียงคานนี่เอ้ยเนี่ยเขาร้องแล้วก็ดนตรีมันจะขึ้นตึมตึดึมตึดึมต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 ึดึมตึดึมต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 ึมเนี่ยอินโทรก็ขึ้นมาอย่างนี้เขาก็ชอบอินโทรชื่อชานชัยนาทชอบอินโทรเพลงชานชัยนาทก็เลยมาคิดกันว่าเอางั้นเราแปลงนิดนึงดึมตึ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 ดึมแล้วครูนิติคนเป็นหัวหน้าวงมาเล่นแค่ตัวเดียวแกดีแด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 ดีเนี่ยเขาเรียกว่ามาประยุกต์นิดนึงคือแปลงไม่ให้เหมือนไม่เหมือนของชานชัยนาทไม่ให้เหมือนต้นฉบับใช่ก็เป็นเพลงน้ำท่วมออกมาส่วนเพลงอื่นๆก็คิดกันแต่ดีแต่เพลงบุพเพสันนิวาสแต่มีอยู่เพลงหนึ่งถ้าหากว่าใครได้มีเพลงของสอนคีรีอยู่นะฮะชื่อเพลงว่าอะไรน้ำท่วมเพลงแม่ค้าตาคมแม่ค้าตาคมเนี่ยมีการเรียบเรียงเสียงประสานคือโน้ตเนิร์ดเนี่ยแยกกันให้มันเป็นชิ้นเป็นอันอะไรออกมามันจะฟังลื่นหูอะพูดง่ายๆว่าเพลงแม่ค้าตาคมนี่มีการเขียนโน้ตใช่มีการเรียบเรียงแต่เพลงอื่นนี่คือด้นสดนึกอะไรได้ใส่กันไปเลยไม่ต้องอะไรเลยแต่เพลงเนี้ยที่เรียบเรียงเสียงประสานเพราะฉะนั้นจะฟังลื่นฟังอะไรเนี้ยก็อัดทั้งหมด6เพลงพร้อมกันทีนี้พอมาเปิดฟังระหว่างที่เรากำลังฟังสอนคีรีที่เขาอัดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสีต้องตั้มโอ้โหตกอกตกใจกันทั้งห้องเลยว่าฝนตกฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าหรือเปล่าเนี่ยก็วิ่งออกจากห้องอัดไปดูกันปรากฏว่าฟ้าก็แจ่มๆอย่างเงี้ยนะไม่มีเอ๊ะแล้วเสียงมันจะดังมาจากไหนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันว่าสงสัยสอนคีรีจะดังแบบฟ้าผ่ากับเพลงชุดเนี้ยอ่ะโอเคเรียบร้อยตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ชื่อสอนคีรีนะยังเป็นสอนชัยทองประสงค์อยู่รวมดาวเมืองปราณครับพอได้เพลงมาก็ตัดมา3แผ่นก็เป็นตาสอนคีรีสีประโจเป็นลูกภูเขามีลูกศรพุ่งทะลุภูเขาเสร็จเรียบร้อยไปแสดงที่จังหวัดประจวบผู้ว่าราชการจังหวัดจ้างไปงานกาชาดพอไปเล่นเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ว่าก็เรียกเขาไปพบครับถามว่าวงลมดาวเมืองปราณใครเป็นคนตั้งก็บอกตั้งกันเองแล้วครับท่านมันแคบไปนะเพราะมันคำว่าลมดาวเมืองปราณมันแค่อำเภอเดียว
เอางี้เดี๋ยวฉันตั้งให้ใหม่นั่นสอนคีรีบอกว่าจะตั้งว่ายังไงครับสอนคีรีสีประจวบเลยโอ้โหโอ้โหถูกใจเลยครับถูกใจสอนคีรีมากเลยโอ้โหกราบขอบพระคุณครับท่านครับอะไรเงี้ยก็อ่ะโอเคกลับบ้านมาปุ๊บไอ้สแตนที่ตั้งบนเวทีเป็นโค้งๆอ่ะครับครับ ลบเลยทาสีลบใหม่เดี๋ยวนั้นแล้วก็ทำตราใหม่มาเลยเป็นรูปภูเขาที่พ่อเล่าให้ฟังครับเป็นรูปภูเขาแล้วก็มีตามีลูกศรพุ่งทะลุเขาสอนคีรีสีประจวบเลยสร้างเขียนเดี๋ยวนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็ตัดแผ่นเสียงก็ใช้ตรานี้เลยแล้วก็ใช้ชื่อนี้ด้วยชื่อนี้เลยทีนี้เวลาไปแจกแผ่นเนี่ยพวกนักจัดรายการเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่รู้จักหน้ารู้จักตาสอนคีรีไปแจกแผ่นก็ไปเองใช่ไหมเอาแผ่นไปให้ไปไหว้ไปกราบเขาก็ทุกคนก็มองตั้งแต่หัวจนเท้าแล้วก็ชื่อก็เรียกยากเรียกยากบุคลิกก็ไม่น่าจะเป็นนักร้องได้นะไม่น่าจะเป็นนักร้องได้ทีนี้รายการของวงสอนคีรีเขามีรายการอยู่ตอนเย็นที่วิทยุยันเกราะวันใจชนบทซึ่ง คุณอาจำรัดวิภาตวัฒน์เป็นหัวหน้าฐานี่หกโมงเย็นพอถึงหกโมงเย็นปุ๊บพอเคารพธงชาติอะไรกันเสร็จเรียบร้อยก็เอาละในขณะนี้เวลา18 นาฬิกาก็จะก่อนเลยทั้งนี้สถานีวิทยุยันเกราะขวัญใจชนบทในขณะนี้18 นาฬิกาแดดลุ่มลมตกขอเชิญท่านฟังรายการเพลงลูกทุ่งภูธรสอนคีรีสีประจวบตีตีตรีมาเนี่ยเพลงบางช้างเป็นไตเติ้ลของรายการพอจัดมาอย่างเงี้ยทุกวัน ก็เอาเพลงที่สอนคีรีอัดมาเนี้ย6 เพลงเนี่ยเปิดทุกวันก็เริ่มมีคนรู้จักบ้างแล้วเริ่มมีคนรักคนชอบก็เริ่มแล้วเพราะดีจังหวะปีนั้นปี13ปี13พ่อครบบวชครบบวชก็เลยซึ่งเป็นลูกของญาติญาติพ่อเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันบวชให้ก็เลยจัดพิธีบวชให้พี่น้อยสอนคีรีสีประจวบก็ยกวงเลยไปเล่นงานวันเนี้ยแล้วลุงขึ้นถึงจะแห่หน้าไปบวชกันก็แสดงคืนนั้นเสร็จก็แห่หน้าเข้าโบสถ์ พอหลังจากแห่หน้าเข้าโบสถ์พ่อก็อยู่วัดบวชอยู่เพลงเริ่มมาเรื่อยๆเพลงเริ่มมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ดังมากมายจนกระทั่ง พี่น้อยเนี่ยสอนคีรีสีประจวบแกก็ไปกราบครูไพบูลย์บุญขันว่าผมขอยกมาสเตอร์เพลงชุดนี้ให้ครูครูไปหาวิธีทำยังไงก็ทำให้เพลงมันดังก็เลยกันครูไพบูลย์ก็เลยเปลี่ยนจากตาภูเขาลูกศรวิ่งทะลุเนี่ยนะเป็นตาถ้วยทองตราถ้วยทองนี่ก็คือตราของครูไพบูลย์บุญขันเขาจะเขียนไว้ว่าไพบูลย์บุญขันครับนักจัดรายการพอเห็นตราครูไพบูลย์ก็โอ้โหไม่เปิดไม่ได้แล้วหรอกครับเพราะว่านี่คือบุคคลที่คนในวงการลูกทุ่งรักเคารพมากพอเห็นเป็นตราครูไพบูลย์ก็เปิดกันก็หึมลึ่มลำพักเดียวหรอโอ้โหดังระเบิดเถิดเทิงเลยในระหว่างที่ดังเนี่ยพ่อก็ยังไม่สึกยังไม่ได้สึกแต่ว่าใจร้อนแล้วล่ะเขาอะไรกันเขาออกงานกันไปงานที่โน่นไปงานที่นี่ไปงานไปแต่ว่าสมัยก่อนมันไม่มีทีวีไม่รู้จากไหนอ่ะก็วิทยุนี่ไงรายการของสอนคีรีไงพอหกโมงเย็นพ่อก็เปิดแล้วเพราะว่ารายการวิทยุตอนที่เขาจัดนี่คือเขาจะบอกเลยว่าวันนี้ไปเล่นไหนวันนี้ไปเล่นไหนเขาก็ประกาศงานอย่างเดียวนี่แหละพ่อก็รู้ด้วยว่าไปเล่นที่โน่นไปที่นี่ไปเล่นโอ้โหทำไงดีวิสงสัยไม่เอากฐินเขาเรียกว่าผ้าเหลืองร้อนผ้าเหลืองร้อนแล้วล่ะถ้าออกพรรษาปุ๊บเนี่ยจะไม่เอากฐินแล้วไม่เอาละต้องพอได้ออกพรรษาก็สึกเลยแต่เขาบอกว่าไม่ได้คนเราเนี่ยบวชพระต้องให้ได้กฐินใช่ไม่งั้นไม่ครบพรรษาไม่ครบพรรษาทีนี้ไปอยู่ที่วัดเนี่ยหลวงปีนั้นพระเยอะมาก100 กว่าองค์เราพร้อมด้วยเนนด้วย130 กว่าองค์เวลาไปบิณฑบาตทีก็ญาติโยมใส่ข้าวมาคันเดียวไม่พอสายหรอกพ่อก็ต้องไปอาศัยไปนูเลยสายที่ไกลที่สุดเลยที่พระเขาไม่ไปกันอ่ะไปกัน7-8 องค์ก็กว่าจะเดินกลับมาก็ทางนี้เขาฉันกันแล้วเขาไม่รอ
เรามาเราก็มาฉันแต่ว่าพ่อได้ข้าวเยอะแล้วสนุกเลยศึกอยากได้ยังไงก็พอได้กฐินก็จะไปศึกหลวงพ่อบอกศึกไม่ได้ผมทรงชื่อท่านไปสอบนักธรรมอยู่ที่สนามหลวงแล้วโอ้ยอีกตั้ง2เดือนกว่าจะถึงตายแล้วทำไงดีหลวงพ่อเนี่ยบอกไม่ได้ไม่ได้ต้องสอบก่อนต้องสอบก่อนน่ะเนี่ยก็นี่คือเรื่องราวที่อยู่กับสอนคิรีแต่ว่ายังไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยวจะมีอีกตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งนะฮะรายการพิเศษเนี่ยนะฮะเนื่องในวันครบรอบ48ปีของการจากไปของพี่น้อยสอนคิรีศรีประจวบนะครับวันที่30มกราคมปี2515ปีนี้63ก็48เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปตามกันเทปหน้านะครับสำหรับวันนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะขอให้ทุกท่านจงประสบโชคดีร่ำรวยร่ำรวยในปี63กันนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ